ส่วนข่าวต่อไปก็เป็นตามพาดหัวเป็นเขาเรียกว่า cover photo ภาพปกของ YouTube ของเราวันนี้โอ้แต่ว่ามันคือตอนนี้คุยเรื่องอลอนโซ่หลายคนเบื่อใช่เพราะคุยกันทุกสื่อไม่แต่เอาจริงนะมันไม่มีความเขาพูดไงมันไม่ใช่ไม่มีความเป็นจริงมันไม่มีความชัดเจนหรอกเราคุยกันเรื่องข่าวลือทั้งนั้นเราบอกตรงแต่ว่ารอบนี้มันมา2วันแล้วไงใช่แล้วดันเป็นแหล่งข่าวในชื่อของฟาเทนเบิร์กซึ่งเขาก็แบบเขาก็ไม่ไก่กาเนาะคือเขาผมว่าเขาก็รายงานไปทางฝั่งของบูนเดสลีกาแหละเพราะว่าเขาก็สายเยอรมันเนี่ยใช่ตอนนี้นักข่าวฝั่งเราแอบคิดเลยว่ามันเป็นสงครามจิตวิทยานิดนึงด้วยฮะก็เหมือนซาอุกับอังกฤษแหละเล่นลูกสื่อกันฝั่งไหนเขาก็จะเล่นสื่อฝั่งเล่นข้างฝั่งนั้นอย่างฝั่งสกายเยอรมนีพวกนักข่าวสายเยอรมันอ่ะเขาก็จะปูไปเลยว่าอาลองโซไม่สนใจหรอกทุ่มทีมอันนี้ผมเห็นด้วยนะใช่ไหมผมว่าเขาเข้าข้างประเทศตัวเองครับแต่พอฝั่งเป็นสกายสปอร์ตอังกฤษหรือเป็นนักข่าวฝั่งอังกฤษหรือแม้กระทั่งกลางๆอย่างแบบจะพูดว่ากลางๆอย่างโรมาโน่เขาก็ยังบอกว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วอลอนโซยังไม่คุยกับใครเลยโฟกัสที่เลเวอร์คูเซ่นครับแต่อันนี้อ่ะมันมีข่าวมา2วันแล้วก็ต้องพูดถึงกันหน่อยใช่ไหมป๊อปว่าอย่างทางด้านของเฟรนซ์แพทเทนเบิร์กที่เป็นนักข่าวของสกายมานีเนี่ยเขาก็บอกว่าบาเยิร์นเนี่ยมีโอกาสสูงกว่าลิเวอร์พูลเพราะตอนนี้คือเขามองว่าเขาอ้างว่าฝั่งอลองโซมองว่าการมารับงานต่อจากเยอร์เกนคล็อปเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่สูงเกินไปครับเราเคยคุยกันเรื่องนี้จำได้ไหมครับว่าเฮ้ยสุดท้ายพิจารณาว่าการอยู่เยอรมันต่อสมมติมีออปชั่น3ที่เมื่อวานเราคุยกันคืออยู่เลเวอร์คูเซ่นต่อครับเพราะฤดูกาลหน้าเป็นแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วใช่กับออปชั่นที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดไปรับงานต่อทูเคิลทำไบเยอร์มิวนิกแบบซะขนาดนั้นอ่ะการไปรับงานต่อที่ไบเยอร์มิวนิกสมมติทำดีมันก็ดูจะแบบง่ายกว่าถูกปะคือทำให้ทีมมันดีขึ้นแต่การมารับงานต่อจากเยอร์เกนคล็อปอาจจะมองว่าโอ้โหงานช้างเลยนะใช่ครับเอาเด็กยังเล่นได้เลยอะไรเงี้ยคือการวางระบบที่หรือความคาดหวังของแฟนบอลที่มีต่อคนที่จะมาสานงานต่อเยอร์เกนคล็อปอาจจะเป็นสิ่งที่กดดันแล้วก็ทำให้มันเป็นเส้นทางที่จะพูดว่ายากเกินไปก็ได้มาเอาแหมมันคุณแทนครอปคุณปีหน้าคุณเจอเป๊ปเลยอ่ะคุณเอาไหมล่ะใช่หรือว่าถ้าคุณจะอันนี้คือฝั่งเยอรมันนะแต่ถามจริงเมื่อวานนี้นี่นะอ่านเจอใน X มีนักข่าวคนหนึ่งที่เป็นฝั่งของฝั่งอังกฤษเขาก็พูดประมาณว่าอารองโซ่สนใจที่จะคุยกับลิเวอร์พูลแล้วก็การคุยไปในทางทิศทางบวกเพราะว่าสุดท้ายถ้ามาก็จะเจอกับทั้งเป๊ปทั้งอาร์เตต้าซึ่งก็เป็นแบบเหมือนแบบเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถึงบอกว่าตอนนี้ข่าวของอลองโซ่เนี่ยนะคะมันอาจจะน่าบางคนอาจจะรู้สึกพูดทุกวันเลยพูดทำไมแต่มันมีข่าวมาทุกวันเพราะเขาเนื้อหอมมากครับแต่ก็สื่อแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งเยอรมันฝั่งอังกฤษก็แล้วแต่ว่าแล้วอาจจะต้องดูว่าจะเชื่อใครหรือจริงๆไม่ต้องเชื่อใครเลยรอจบฤดูกาลอันนั้นน่ะแน่นอนชัดเจนสุดก็ผมว่าก็ตามแค่2คำสื่อแหละตามแอตเลติกอย่างฟอร์ลีแพนเทนเบิร์กเนี่ยกูก็ต้องตามไม่ตามกูก็ตกข่าวบุนเดสเนี่ยใช่ป่ะล่ะใช่คือเขา2วันก่อนเขารายงานว่าบาเยอร์เดี๋ยวท่าทางอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าจะไปไม่ถึงตัวก็คุยกับเอเจนต์ท่าทางเอเจนต์ไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราคงจะมีโอกาสได้คุยกันก่อนนะถ้าหากว่าคุณจบซีซั่นแล้วคุณแชมป์อะไรเงี้ยเพราะเสือใต้เองก็ชอบแนวนี้อยู่แล้วแต่การที่แบบว่าถ้าคุณปราบฉันเนี่ยฉันก็ซื้อคุณอ่ะแล้วคุณก็เห็นทิศทางนะผมว่านะจะซื้อแจลอนโซในมุมของเสือใต้อ่ะคือต้องเอาเด็กอะคาเดมี่มาให้เขาดูว่าเฮ้ยพบดูรู้ว่าลอนโซชอบเด็กเขาปั้นดาวรุ่งเก่งโอ้ยชอบอลอนโซชอบเด็กบ้านฝั่งลิเวอร์พูลเลยค่ะแก๊งเนี่ยแม็กคอนเนลวัฟฟี่คลาร์กใครกันผมจะพูดแฟกต์ผมจะพูดแฟกต์คุณก็ไปโยไปที่ลิเวอร์พูลสนใจทีมเซลไหมคะที่จะส่งไปคุยกับอลอนโซนั่งอยู่ตรงนี้หนึ่งคนพูดเล่นว่าไปก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันตอนจบฤดูกาลน่ะความชัดเจนจะมาตอนนั้นแต่อย่าลืมตัดช้อยที่คุณป๊อปบอกนะว่าอยู่ลิเวอร์พูลเส้นต่อก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจถูกไหมเกิดสมมติเฮ้ยคิดว่ามันเร็วไปยังอยากแบบสานต่อตรงนี้ก็เป็นไม่ได้นะที่เขาอาจจะไม่ไปเลยมากันแล้วเงือกกันหมดเลยนะแฟนลิเวอร์พูลมากันแล้วเห็นปะพูดเรื่องเด็กนี่เข้าทางเลยเดี๋ยวขออัปเดตข่าวซาร่านิดนึงอ๋อครับมีคนจับตาดูอยู่นะคะว่าโมซาร่าเมื่อไหร่จะได้มาลงนะคะแล้วก็มีข่าวน่าตกใจเมื่อวานนี้มีข่าวลือออกมาก่อนที่ Facebook แล้วก็ Instagram จะล่มว่าเคเลเฮอร์มีข่าวลือว่าได้รับการว่าบาดเจ็บโอ้โหแฟนลิเวอร์พูลเสียวาบเลยแต่บอกไว้ก่อนอย่าเอาจริงๆอ่ะนี่น่าจะส่งไปถามแต่ก็ไม่กล้าถามเพราะว่าสุดท้ายวันนี้มีแถลงข่าวก่อนเกมอ๋อเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เพราะว่าต
ต่อให้รู้ฉันก็พูดไม่ได้หรอกฉันก็ต้องรอให้เขาบอกเป็นโอ้มีคุณรู้มีรู้แล้วพูดไม่ได้ด้วยอ้าวมารยาทของแสดงว่าคุณก็เคยรู้มาก่อนนี่ไม่รู้ก็ส่องเอาว่าเขามีมาฟ้องซ้อมหรือเปล่าแฟนลิเวอร์พูลก็รู้เวลาเนี่ยอย่างเนี้ยที่ตกใจอ่ะที่ตอนนี้เขาจะมีภาพอะไรเพราะคือแบบนักเตะไปถึงสนามซ้อมเนาะครับคาร์เลอร์แบบกิฟเลยกิฟเลยตอนเนี้ยไม่มีโอ้โหใจไม่ดีเลยแล้วมีภาพคุณอาเดียนเดินเข้าสนามซ้อมเขาลงเองนี่ฉันตอนเนี้ยอยู่ดีๆก็หนาวโดยไม่มีสาเหตุอันนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องใหญ่นะคะแต่เอาอลอนโซ่อีกนะยังไม่มีข่าวยืนยันนะคะยังไม่มีข่าวยืนยันใดๆเดี๋ยวรอเยอร์เกนคล็อปวันนี้แถลงข่าวก่อนเกมก็น่าจะได้รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่อ่ะคนนี้ค่ะโมซาร่านะคะมีข่าวว่าเตรียมกลับมาลงมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ละแล้วก็ลุ้นแล้วกันว่าเกมใหญ่เจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะกลับมาลงเล่นได้หรือเปล่าครับนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่แต่ตอนนี้ก่อนโมซาร่าลงซ้อมได้หรือเปล่าเนี่ยเคลเฮอร์เจ็บหรือเปล่าก่อนน่ากลัวมากเพราะถ้าโกไม่มีเบอร์2นี่หนักกว่าไม่มีซาร่าอีกนะผมว่าใช่แล้วอยู่ข้างหน้ามันเบอร์6ก็ได้ต้องใส่ชื่อคุณอาไปแล้วนะเพราะว่าไม่มีผู้รักษาประตูแล้วยินดีด้วยครับยินดีด้วยโอ้งานไม่มียากกว่านี้อีกแล้วนะชีวิตมันจะต้องเออจะยากอะไรขนาดนั้นสุ่มอะไรกันไปขนาดนั้น